ปลาช้านี่อยู่ในกระเพาะเรากินปูกินปลากินเป็ดกินไก่นะกินวัวกินควายมาตั้งแต่เด็กหนุ่มสาววัยกลางคนจนเฒ่าแก่ชราตายแล้วอาหารก็ยังอยู่ในกระเพาะบางครั้งเป็นที่เกิดที่ตายของเชื้อของเชื้อโรคพยาธิอย่างลองฆ่าวัวฆ่าควายตายเนี่ยไปผ่าท้องวัวควายดูสิมีพยาธิเป็นพันเป็นหมื่นตัวพยาธิเหล่านั้นก็ต้องตายด้วยฉะนั้นตรงไหนไม่มีที่ตายที่เกิดของสัตว์โลกไม่มีหรอกโยมทีนี้เราจะตายแบบมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติอย่างบุคคลนะที่ไปฆ่าพ่อแม่ตายโดนชาวบ้านลุมมาเพิ่มตายนี่ก็ตายแบบไม่มีเกียรตินะนะมือปืนไปยิงฆ่าเขาตำรวจตามจับสู้นะฮะเดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่งอย่างครับนะสองอย่างเลยดีกว่านะทั้งไฟประดับทั้งเครื่องเสียงนะวันนี้ทีมงานเป้ๆนะฮะสำเริงซาวหรือทีมงานที่ทุกคนรู้จักใน Facebook ก็คือเป้เคียร์ตี้ทีมนะฮะนี่วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เป้แนะนำพาชมระบบว่างานนี้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของทีม Security Team นะฮะทั้ง3ทีมที่รวมกันคือ Security Team ปักธงชัย Security Team พระทองคำ Security Team ท่าเตียนนะเป็นการรวมอุปกรณ์ในงานใหญ่อีก1งานที่มีโอกาสได้มาทำโดยจันเป้สำเริงซาวเป็นผู้ออกแบบระบบในงานนี้ว่าจุดไหนใช่อะไรยังไงเดี๋ยวให้จานเป้ได้แนะนำพาชมกันนะฮะนี่เจ้าของบ่อนยิงตายว่าอุปกรณ์นี่มันเยอะเหลือเกินวันนี้นี่มาเจอคนนี้ด้วยสวัสดีครับยวนไฟประดับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวป๋ายวนไฟประดับโคราชเราครับเดี๋ยวกินก่อนคนในบ้านเดี๋ยวให้กินก่อนเดี๋ยวเราจะให้แต่ยวนพาชมไฟด้วยจะหิวจะตายเหรอนะก็นะนี่จานเป้ก็กำลังมุกมุ่นเรื่องมิกเลยครับวันนี้พาชมจักหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเนาะพี่ใหญ่ยวนเนาะไม่ต้องอ้อมค้อมใช่ไหมคือตะกวยถือกระนาวจ้ะตรงเลยเสียบไปเลยเนาะเสียบสดๆตอกสดๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ก็มีไมดัส M32 ครับไมดัส M32ใช่ครับงานนี่ใช่ไมกี่ตัวอ่ะงานนี่ใช่ไม89ตัวไม้ทั้งหมด9ตัวครับไม้สายกี่ตัวไม้สาย3 4ไม้สาย4ไม้104แล้วมีปีพาดไม้1ครับปีพาดไม้1นะฮะแล้วก็เอาพุทธใช้กี่เอ้าวันนี้เอาพุทธใช้เป็นบัส XLR 8ครับ XLR 8แล้วก็มีใช้ออกอีก4ครับใช้ออกอีก4ทั้งหมดประมาณ12ครับ12ใช่10 11 12ครับพี่งานนี้ใช้ทั้งหมด12เอ้าใช่ครับอุปกรณ์จุดแรกตรงนี้พาชมเลยเป็นอะไรมิกอะไรเป็นมิกไลดาร์ M32 ครับ M32 R Light ครับตัวนี้เป็นไลท์นะใช่เป็นไลท์ครับทำไมถึงเอา M32 มาใช้บอกผมหน่อยส่วนตัวผมชอบคาแรคเตอร์เสียงน้ำเสียงครับใช่ครับแล้วก็การทำงานถนัดครับผมถนัดมันครับถนัดถนัดการเซนการบัดการมิกส่งเข้าไปพวกเลเยอร์เฟเดอร์อะไรประมาณนะครับเราคุ้นชินถือว่าใช้งานพูดของเรานี่ได้สะดวกและครบรถใช่ครับเพราะว่างานนี้จันเป้ใช้เอาพุททั้งหมด10กว่าเอาพุท10กว่าเอาพุท10กว่าเอาพุทแล้วก็ไมค์ก็เยอะด้วยไมค์เยอะแล้วก็ดีเลย์ไม่ทำเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ทำดีเลย์เพราะว่าในงานพูดใช่มันเป็นงานพูดเพราะว่าทำไมถึงไม่ทำดีเลย์ในงานพูดบางทีก็เดินไปท้ายศาลาบางทีก็เดินไปตรงนู้นตรงนี้แล้วพอเราดีเลย์ไปปุ๊บไม่ทันไม่ทันคือไม้มันหน่วงไม้มันหน่วงใช่เสียงภาษาบาลีคือหลงเสียงภาษาโคราชหลงเสียงเข้าใจเขาว่าหลงเสียงไหมใช่แล้วที่ละนาดมี2ลูกอ่ะครับอ๋ออารมณ์แต่คนฟังอ่ะฟังได้ดีแต่คนพูดเขารู้ตัวว่าพูดเอ้ยทำไมทั้งที่อยู่ใกล้ตู้ลำโพงแต่ทำไมเสียงมันช้าใช่นี่คือการที่อันนี้เฉพาะอาจารย์เป้คนเดียวเฉพาะผมดีกว่าเฉพาะอาจารย์เป้คนอื่นไม่รู้แต่เพราะอาจารย์เป้คือ
ไม่ทำดีเลย์ไม่ทำดีเลย์ในงานพูดในงานพูดแล้วก็เทคนิคผมคือวางระบบแล้วฟังเสียงให้มันเติมกันแล้วก็ใช้เซนหรือใช้บัสเนี่ยพูดกันเติมออกเข้าไปภาษาบ้านกันเสริมนิดนิดหน่อยเสริมนิดนิดหน่อยแต่งนิดนิดหน่อยแล้วแต่ไมค์แต่ละตัวว่าเป็นยังไงตรงไหนบางตรงไหนค่อยใช่อันนี้คือเทคนิคผมแล้วก็ลำโพงไม่เหมือนกันด้วยนะครับใช่มีทั้ง3นิ้ว12นิ้ว10นิ้ว15นิ้วใช่18นิ้วใช่งานนี้มันจะมั่วๆแต่ว่าถ้ามีโอกาสลองมาฟังดูครับใช่ครับเสียงนะบางแต่มากกาฉันน่ะมันหนาปวดฟันเนี่ยเที่ยวยากแกคือไม่หาหมากมาใหม่โอ้หายังเดี๋ยวรอรอดูแกใช้ใช้เยอะครับใช้เยอะเนี่ยครับดูดูได้เลยใช่ครับ18ก็แบ่งเป็น LR แบ่งเป็นท่าบ้านเองก็แยกอิสระครับนี่ครับถึงนี่อันนี้มอนิเตอร์พี่ช่วยก่อนครับเนาะโหเอฟเฟคนี่ไม่ได้อินเสิร์ตเก่าเพราะว่ามันเต็มหรอกมาตอนนี้ให้ดูอุปกรณ์อะไรอีกพาชมเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ไหนๆอยู่ข้างหลังเลยนี่เป็นคอ DB Mark รุ่นโอ้สมัยหลายน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วน่าจะเป็น DB Mark รุ่นแรกๆรุ่นแรกเลยดีกว่าครับโทนคาลิเตอร์จะใช้ได้โทนที่หนาแล้วก็กลางชั้นครับผมตัวนี้เอามาใช้ครับเอามาใช้แยกเสียงตรงจุดไหนแยกเสียงชุดแขน115ครับ115เดี๋ยวพาไปชมครับแล้วตัวนี้คอสเลนคอสเลนตอนแรกใช้เสียงกลางทีนี้มันทำดีเลย์ไม่ได้ก็เลยขยับมาใช้ตัวนี้ครับดีเลย์เอาใช่เพราะว่าชุด PA มันตั้งถอยหลังไปมันต้องดึงดีเลย์ถอยหลังดึงดีมิกแล้วมันแก้ไม่ได้ครับสำหรับผมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ใช่แต่ตอนนี้มันสามารถดึงดีเลย์เสียงกลางได้ซับเบสไม่ได้ต่อครับอันนี้บอกก่อนนะอย่าดราม่านะอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะครับท่านอื่นอาจจะมีเทคนิคในการใช้คอร์สทำอีกแบบหนึ่งใช้มิกทำอีกแบบหนึ่งแต่ทางเปเป้คิริตี้มีเทคนิคแบบนี้มีเทคนิคก็คือดีเลย์ผมไม่ได้ทำเลยครับนี่ก็จะเป็นมอนิเตอร์โซน1 2 3 3 4 5อันนี้ก็ PA นี่ครับไม่ได้ทำดีเลย์ผมไม่ใส่เลยครับดีเลย์คือใช้หูฟังอย่างเดียวอันนี้คือเทคนิคของเราเทคนิคผมส่วนตัวเลยครับมาดีเลย์ตานี่คืออะไรนี่กล่องนี้อันนี้เป็นกล่อง DA ครับกล่อง DA กล่องแปลงสัญญาณจากบีตอนมาอนาล็อกทำให้กองเสียงชัดขึ้นรายละเอียดโทนที่ดีขึ้นอ๋อไออารมณ์แบบว่าถ้าใครพอได้ยินบางทีมันจะมีเสียงสักสากมาใช่เราใช้ตัวกล่องเนี่ยกล่องแดงกล่อง DA filter จากClarityกองขยะเสียงออกเราใช้ power ไปเหมือนกันโทนเสียงก็ต่างกันครับซึ่งมันทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าใช้ power ตัวไหนขับยังไงแล้วทำไมมันถึงโทนมันต่างกันอันนี้อารมณ์ผมนะคาแรคเตอร์ผมอันนี้มีอะไรยิ่งพาชมอันนี้ power เอาอันนี้ก่อนเอานี่ก่อนไหนอยู่ไหนเนี่ยไม่ลอยรีลาแคสครับอันนี้ใช้จังตัวอันนี้ใช้4ตัวครับ4ตัว4ตัวครับทั้งหมดเอาไว้สวดเรียกครับรอบเมนลอยครับสัญญาณถือว่าดีไหมดีครับไม่ฟึดฟัดไม่อะไรนะถือว่ามันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ครับระยะ100เมตรครับมาตอนนี้เอาอันไหนก่อนเอานี่ก่อนเลยตัวบนนี่ตัวบนนี่เป็นมอนิเตอร์ 3.5 ครับพี่ Blue Wave 3.5 ใช่ครับตู้ลำโพง Clarity รุ่น Blue Wave 3.5 ใช่ครับมอนิเตอร์กี่ใบตัวนี้ตอนนี้ต่อทางละ1ใบครับทางละ1ใบอันนี้ตัวที่2อันนี้ตัวที่2น่าจะเป็น112นะครับตัวนี้12 เอ็นใช่ครับมอนิเตอร์ที่เราไว้ฟังโอ้ใช่ตัวที่3 HDA 5ตัวนี้เป็น112 EN สัตว์ท้ายศาลาแล้วแต่ระยะ100 5อันระยะ50เมตรแล้วก็112 EN ปีกข้างเต้นปีกข้างเต้นใช่ครับปีกข้างของเต้นครับในนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดปาดฟ้าครับบูฮอนใช่ข้างละ2ใบใช่ข้างละ2ใบครับผมครับประมาณนี้มีข้าง1ใบ1ข้าง1 2ใบประมาณนี้ครับอ๋อเพราะว่าเต็มสเกลงานนี้ใช่ครับเต็มสเกลใช่เสร็จแล้วก็จะมีชุด112ด้วยครับเติมชุด112แนวกลางแนวกลาง112แนวกลางแนวกลางอันนี้ครับแนวกลางตัวข้างล่างล่ะโมนิกอ่ะโมนิกโก15วันนี้ใช้ชุดแผนครับครับเทียโป115ครับ115มีแขน2ใบแล้วก็มียิงข้างอะไรเขาเรียกไซฟิลคอนฟิลข้างครับเข้าในเต็นท์ด้านหลังอีกครับเราก็ทำในรูปแบบว่าบ้านๆแต่ใช้งานได้จริงใช่ครับแล้วแต่ยอมรับว่าไฟ3เฟสถือว่าดีมากนะครับกระแสไฟกินประมาณนี้ครับ
ใช่อันเนี้ยเพอร์ดีครับไปกินไม่ถึงประมาณ10แอมป์20แอมป์ประมาณนี้ครับถ้าช่วงพีคใช่เราเตอร์ก็ธรรมดาครับแอปเปิลหน่อยนะครับใช่ครับสัญญาณดีครับงานนี้ลำโพงรวมๆได้ทั้งหมดจักใบ32ใบครับ32ใบใช่ครับเสียงกลางนี่ประมาณจะกี่ใบเสียงกลางชุดแขนชุดแขนก่อนอ่ะชุดแขนข้างละ2ใบก็เป็น4ใบรุ่นใช่รุ่นไหนรุ่นนั้นTIA PO 3 500บาทคนที่เกียรติ15นิ้ว15นิ้วมาก็ไปงานศพใช่ลุงปู่ครูบาอาจารย์ก็ไหลศพเออนะอย่างศพลุงปู่เทศก็ได้ไปเออนะศพลุงปู่เทศลุงปู่ล่าเป็นรุ่น15นิ้วอันเดียวกันกับที่ตั้งเสียบขาประโยชน์ไว้ในศาสนาศพลุงปู่ชาตู้เบียดเอามานี่ก็เหมือนไม่ได้ใช่เลยมันไม่ได้ใช่ครับมันเป็นงานพูดครับก็ไม่ได้มีงานเปิดเพลงอะไรครับเดี๋ยวให้อาจารย์เป้พาดูอาจจะให้พาดูช่วงโซนข้างนอกครับเพราะว่าข้างในตอนนี้ทางพระคุณเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่นะฮะนี่ครับเป็นจุดแนวตัดตรงนี้เลยครับแบนซ้ายแบนขวาได้ครับอันนี้เราให้15นิ้วเป็นมอนิเตอร์คนที่อยู่ในเต้นโซนนี้นะครับสองใบนะใบนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ใบนี้อีกฝั่งนึงนี่ก็แยกได้อิสระครับเออยะเจ้ายะสงมีทั้งลบปูนี่ก็เป็นระบบแบบว่าออกแบบกันแบบลูกทุ่งบ้านๆเลยเราไม่ได้เน้นเพราะแต่นั้นเราเน้นกระจายเสียงให้มันคุมพื้นที่พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกสระอันนี้ใช้ครับอะไรอันนี้ใช้ครับ115 1ใบ112 115 115 2ใบชุดแขนครับโอ้นี่คุณประโยชน์ที่ศาสนาคือหมุนล้อธรรมจักร45ปีนายโยมจนเห็นพระธรรมตั้งมั่นแล้วจึงเข้าสู่ขันธ์นิพพานนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเราต้องทำคุณประโยชน์เอาไว้ตอนนี้ก็ให้แก่ลูกแก่ล้านแก่ประเทศชาติสาธุชนมาเตรียมแสดงความไว้อะไรนะฮะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรอันนี้ก็ไปดูที่บอกว่ายูเวฟ 3.5 ครับมอนิเตอร์พระอาจารย์เทศกันอย่างนี้แล้วให้ทหารไปให้ดับขันนิพพานตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้บนนี้ใส่พระเดชเจ้าให้ในควันช้างปล่อยช้างนาคริงมาทำร้ายพระเดชเจ้าให้เป็นมอนิเตอร์ให้เป็นมอนิเตอร์มาตบของนาคริงพระโทรทัศน์นายกก็หาไม่เจอนายกรุ่นเพราะธรณีสูบบูฮอนลงไปสู่เอวให้ผู้ฟังตรงนี้ได้ยินใช่ให้ส่วนข้างหน้าได้ยินมาให้ใหญ่เออเอาไว้ให้ตอบให้ทั้งงดตู้ลำโพงยักษ์ใบบอกหน่อยทั้งงดใช่ไหมครับครับ115รวมทั้งงด115 TIA PO 500วัตต์8ใบแล้วก็112N 10ใบแล้วก็112 EN 4ใบN ก็ EN ต่างกันยังไงต่างกันคือดอกไทยกับดอกนอกต่างกัน N คือดอกไทยใช่ครับ EN คือ imminent ดอกนอก400วัตต์ทั้งแหลมและกลางใช่ที่ผมใช้อยู่4ใบครับสุดยอดก็บูเวฟอีก4ใบบูเวฟอีก4ใบใช่โซนมอนิเตอร์แล้วก็บูฮอนอีก4ใบบูฮอนอีก4ใบเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี่พูดได้เลยว่างานใหญ่ครับงานใหญ่แล้วก็และอีกอย่างนึงคือไอ้จุดที่เราเห็นตรงเนี้ยยังไม่รวมตู้ลำโพงข้างในนู่นฝั่งนู่นใช่ไหมข้างในอีกกี่ใบข้างในอีก4ใบอีก4ใบเป็น12 N เออใช่รวมทั้งหมดแล้วที่เอามาเนี่ยนะก็30กว่านิดๆใช่30กว่านิดๆมาสเตอร์ตรงที่นู่นชุดนู่นใช้มาสเตอร์ครับฝั่งนู่นใช้มาสเตอร์ดีไซน์โอ้ใช้ทั้งหมด12แท่นครับพาวเวอร์โหลนึงพอดีมาสเตอร์ดีไซน์3แท่นใช่โหลนึงแล้วก็คิริตี้กี่แท่นคิริตี้5แท่น5แท่นฮอนนี่อีก4แท่นเออใช่เต็มทุกช่องเต็มทุกช่องอันนี้คือเฉพาะเสียงกลางครับซับเบสก็ประมาณเนี่ย30กว่าใบโอ้สายเมนเอาสายเมนใช่กี่เม็ดงานนี่สายเมนเบอร์4ยาสกิเอามา100เมตรแล้วก็ยาสกีเบอร์6เอามา100เมตรประมาณนี้ครับทั้งหมด200 200คือเราทำงาน2ที่บอกได้เลยว่าครับงานนี้เป็นงาน2ขยักซึ่งเราตั้งเครื่องเสียง2รอบใช่ครับใช่ใช่ครับงานที่แบบลำโพงยากมากเพราะว่าซึ่งปกติถ้างานทั่วไปเขาจะต้องมี LR หรือชุดแผนใกล้เวทีแต่นี้เราต้องเอา PA ไปดึงไฟหลังเพื่อให้มันได้ภาพใช่แต่นี้ผมก็เลยไม่ใช้เทคนิคดึงดีเลย์เอา
แล้วเพราะว่ามันลอยสูงครับพอดึงไปปุ๊บมันก็เหมือนระนาบมี2ลูกครับโอ้ใช่ครับซึ่งก็ทำมาล้านเอาออกแบบยากออกแบบยากพอสมควรนะครับยิงดีเทหลายรอบมาครับใช่สำหรับผมก็คือมันเป็นงานพูดดังนั้นใช้งานพูดจริงแล้วค่อยเซ็นทีละปั๊บเซ็นทีละออกเดี๋ยวอีกอย่างนึงสายลำโพงงานนี่ใช่เท่าไหร่สายลำโพงงานนี้ตามจำนวนลำโพงครับตามจำนวนลำโพงก็ประมาณ20กว่าเส้นก็เส้น150เมตรเล่นสายยาวครับโอ้เอาเมื่อจุดเดียวแต่เล่นสายยาวแล้วเล่นโหลด4โอห์มปกติเออใช่ครับไม่เกินนี้รวมๆประมาณสัก 1,000 เมตรได้ครับประมาณ 1,000 เมตรต่อกันอ่ะเส้นละ50เมตรยาสกิ2คูณ 2.5 ประมาณนี้ครับถ้าคิดเล่นๆถ้าคิดเล่นๆตีเล่นๆประมาณ 1,000 เมตรครับงานนี้ใช่ใช่ครับปวดหัวนะอันนี้คือเทคนิคที่ออกแบบที่ทำงานมาอันนี้คือของเราเองใช่ครับเทคนิคของเราเองของเราเองเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วแต่เขาจะออกแบบนะระบบเขาถึงก็อาจจะมีคอนเทนเนอร์ทำดีเลย์อะไรประมาณนี้ครับพี่แต่ในงานของเราเราออกแบบอันนี้ของเราใช่ก็เนี่ยเสียงอย่างเงี้ยก็เสียงก็ไม่ตีกันก็เสียงตามออกไปอันนี้เล่นแค่ 50% นะยังไม่ได้เต็มที่ตัวนี้นะใช่นิดเดียวเลยปกติตอนแรกแขวนกี่ใบเนี่ยแขวน3ใบเพราะว่าทำไมถึงแขวน2เต็นท์มาเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าเขาย้ายเต็นท์จากที่วัดมาเออแล้วก็เลยต้องทำเป็นฟอนฟิลแล้วก็เล่นโหมดโมโนนี่แหละก็ปรับดังตามพี่เอดังเต็นท์ก็ดังตามเรียกง่ายๆคือแก้ไขสถานการณ์งานพูดให้มันได้เร็วและมันสะดวกของเราที่สุดใช่ครับจริงๆมันแขวน4ใบแหละครับปลดแค่3ใบพอใช่ครับปัญหาคือมันต้องแก้ปัญหาหน้างานทำยังไงก็ได้ให้เสียงคุ้มจบนี้ อยู่ตรงไหนก็ต้องได้ยินไม่เน้นดังไกลครับแล้วดังไกลก็ต้องเอาฮอนมาเอาฮอนมาเสริมแต่งานเราในวันเนี้ยที่มาใช้งานกันเนี่ยเราเน้นภายในพื้นที่ให้คุมเสียงชัดเจนในโดมเต็นท์รอบข้างคือเต็นท์น่าจะมา20หลังถึงไหมน่าจะถึงนะครับถึงถึง20หลังถึงใช่ครับแม่สุดยอดสุดยอดเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะครับปกติงานตักบาตรโบราณหมื่นรูปก็ไม่ขนาดนี้เพราะว่างานเนี่ยเราตั้งเครื่อง2ขยักใช่ครับถูกไหมแล้วก็เป็นงานที่เวลากระชับใช่ครับแล้วก็2ขยักเนี่ยเราก็ต้องเอาทีมงานมาเพิ่มอีกรอบอย่างน้อยต้อง50เมตรนะครับ3ก็4ตัวน่ะ4ตัวสายไม้รวมๆก็เกือบ 1,000 เมตรคิดได้ไหมไม่ต้องประมาณนั้นเพราะว่าเราเดินสายไม้เยอะพอสมควรนะไม่ลอยแล้วก็สะดวกหน่อยแต่เรื่องสัญญาณเราก็ไม่ไว้ใจใช่ครับเราใช้ไม่สายเพื่อความสะดวกและก็ไม่ประมาทอีกอย่างอยากรู้เรื่องไม้อาจารย์เป้ใช่ไม้อะไรบ้างงานนี้ไมโครนิกตัวพันกว่าบาทจากพี่มโนดค่ายเกเรนตี้แหละครับที่แกจัดการให้ครับไม่แพงอืมที่เทศอยู่ก็เสียงคาแรคเตอร์นี้ครับอันนี้ใช่ไมโครนิกนี่พันกว่าบาทใช่แต่ประธานใหญ่ตอนบ่ายก็คือหลวงพ่อท่านยาคุณวัดพนาลายอันนั้นใช้เบต้า87ซึ่งก็จะมีระดับอีก1เสียงอันนั้นคมชัดนะอันนั้นคมชัดครับดูดเสียงเพราะว่าท่านทำผู้ใหญ่แล้วก็แล้วอีกอย่างเห็นอาจารย์เป้ออกงานเครื่องเสียงหลายงานแล้วทำไมถึงเลือกใช้ขาไมสแตนเลสขาไมชุบโครเมียมเพราะเหตุใดเพราะว่าให้พระสงฆ์สวดให้พระสงฆ์สวดหนึ่งบางทีมีโพเดียมบางทีประธานสงฆ์ต้องนั่งเราต้องมีขาไม้หลายรูปแบบให้เขาให้ตอบโจทย์เขาอย่างเงี้ยเราใช้ขาไม้พระที่แล้วก็ดึงขึ้นสูงใช่แล้วก็แปลงก้านยาวปกติก้านก็คือ13นิ้วทั่วไปแต่งานนี้บางทีก้านยาวท่านพูดไม่ถึงเราอยากให้ท่านพูดติดไม้แล้วก็ต้องแปลงใช้เทคนิคแปลงเพราะอุปกรณ์มันมีขายอยู่แล้วใช่ขาไม้ก็คือต้องแปลงเกินครับไม่ใช่ใช้ก้านอย่างเดียวแต่ข้างในก็คือมีเทคนิคความดีแล้วก็สูงความทั่วเพื่อความสวยงามด้วยใช่เพื่อความสวยงามการถ่ายรูปครับเป็นงานพวกนี้มันเน้นยังไงก็ถ่ายรูปอยู่แล้วครับเราเป็นเอาง่ายๆเรียกว่าพระผู้ใหญ่มาสวดใช่ไม่จะไปใช้ขาไม้ที่แบบเสียบแล้วแบบเสียบแบบสวมอะไรครับถามว่าแต่ละทีมงานก็จะมีการใช้งานไม่เหมือนกันแต่ทีมงานจันเป้เคเรตี้ทีมเนี่ยแหละใช่ขาไม้อย่างนี้เพื่อ1ความสวยงามในการถ่ายรูปใช่ครับ2เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของทีมงานใช่ครับ3เพื่อความสะดวกด้วยใช่ความถึงจะหนักหน่อยแต่ว่าใช้แล้วดีดูดี
ไม่ต้องยิ่งอะไรเยอะ 3,000 กว่าบาทรักษาดี10ปีก็คุ้มแล้วครับอันนี้ที่ซื้อมาครับนี่แนะนำโอ้ใช่ครับมันไม่แพงครับเอาจริงๆแล้วทีมงานลงทุนอันนี้นี่1ถ้าแขวนนี่คือปากไรปากตู้มันได้กว้างครับปากตู้มันได้กว้างใช่ก็เนี่ยเราฟังตรงไหนแล้วก็ได้ยินชัดเจนซึ่งมีรถวิ่งผ่านแต่อันนี้ยังไม่ได้ดันอะไรเยอะเพราะว่าเขาคุยกันอยู่หัวเสียงจะเข้าไปกวนกันใช่ใช่คนไหนอยู่ในเต็นท์เนี่ยครับในเต็นท์ก็นั่งฟังกันไปชัดเจนนี่แหละครับวันนี้ก็ระบบก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์เป้เนาะอุปกรณ์ก็พาชมกันแล้วแต่งานนี่ก็ฝุ่นจีไหลสักหน่อยนึงมันเป็นพื้นดินเนาะนะฮะนี่ก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับเป็นจะเรียกว่าเป็นเครื่องไฟงานเกี่ยวกับทางพิธีการสงฆ์เลยดีกว่าเพราะว่าตรงเลยงานพูดเราถนัดแบบนี้ใช่เกิดมานี่แหละครับงานแบบนี้เลยงานแบบนี้แหละเป้ถนัดครับการฟังการดีเลย์แต่นี่มาชุดท้ายแล้วฝากทีมงานหน่อยเราเป็นทีมงานอะไรยังไงบอกเขาให้ฟังสักหน่อยครับเพื่อ FC จันเป้ที่ดูอยู่เนี่ยเขาจะได้เขาก็รู้เฮ้ยจันเป้คิริตี้ไหนว่าแบบในทีมอะไรยังไงครับในทีมผมมีผมคิริตี้ปักธงชัยแล้วก็มีน้องเอโอภาสพาเพลินนี่เขาอยู่คิริตี้ทองหลางทองคำแล้วก็จะมีคิริตี้วัดโพธาเทียนนะจะเป็นอาจารย์ท่านอีกทีมนึงใช่ถ้านับในชุดแขนตอนนี้เรามีชุดแขนประมาณ6ต่อเอาพูดง่ายต่อละ4ใบครับในทีมงานแล้วก็มี power ครับหน้าฟ้าอีกประมาณ1โหลในโรงงานถ้าใครอยากติดต่อนี่ได้เลยติดต่อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพธาที่กรุงเทพหรือเป็นพระทองคำแล้วก็เคลิงตี้ป่าธงชัยหลักๆผมก็จะให้ทีมงานโอภาสบ้าเพลินเขาบริหารจัดการผมก็เป็นลูกน้องเขาครับคอยพัฒนาบริหารอย่าไปเชื่อเขาไหลก็ประมาณนี้เดี๋ยวเหลือคิวไฟประดับ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 เดี๋ยวส่งต่อเลยใครเขาเป็นใครแนะนำเขาหน่อย